ว่ามีศาสตร์ของแพทย์จีนที่เป็นทางเลือกใหม่ล่าสุดที่แจ็คไปที่เราพูดกันไปแล้วถูกต้องแล้วครับพี่ยาเวิร์กมากผมไปทดลองมาแล้วเขาจะเผานะครับผมก็คือด้านหลังเอาไฟเผาเนี่ยเอาไฟลนเออแล้วก็เอาไฟลนคือหน้าอกด้วยนะครับผมตอนนี้ยังไม่หายไหม้เลยบ้าล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับขอต้อนรับนะครับทีมแพทย์ทางเลือกใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่เกียรติมาคุณวุฒินอนอยู่ตรงนั้นนะฮะคุณบอสรอแล้วบอสรอแล้วอ๋อนึกว่านอนสปาอยู่นะเอาจริงๆที่แท็กเพิ่งไปเป็นหมูทดลองให้เอาไปมาเผาที่แผ่นหลังเนี่ยแล้วก็หน้าอกเนี่ยคือการรักษาแบบเขาเรียกว่ามังกรไฟมังกรไฟใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นยังไงครับมันเป็นการรักษาโดยการใช้ความร้อนนะครับผ่านเข้าไปในเส้นลมปลายของร่างกายนะครับซึ่งนะครับพวกเนี้ยในร่างกายของเราจะมีทั้งพิษที่ไม่ดีคือพวกความเย็นความชื้นต่างๆที่สะสมในร่างกายดีเด็กครับขอขัดนิดนึงนี่ที่กำลังกดล่านี่คืออะไรเป็นแอลกอฮอล์ก็คือเพื่อใช้ในการจุดไฟเพื่อใช้ความร้อนเข้าไปในร่างกายเอาเยอะๆนะครับผมเยอะๆได้เลยนะแบ๊กต้องรักษากี่คอร์สกว่าที่มันจะเริ่มเห็นผลคืออย่างนี้ต้องดูตามคนไข้นะครับผมเช่นอาการปวดเมื่อยที่เป็นมาประมาณ3-6 เดือนเนี่ยทำสักประมาณ 3-4 ครั้งอาการปวดจะดีขึ้นมากผมปวดสะบักผมปวดสะบักอ๋อผมปวดสะบักซึ่งใช่ครับต้องบอกว่าคนที่จัดการเนี่ยวัดว่าบอสเป็นอะไรเนี่ยนี่วัดที่ประจอนเราคุณหมอจีนคุณหมอจีนคุณหมอจีนเราชื่อสินแซ่สินแซ่ต้องเรียกสินแซ่เนาะแซ่ก็ได้ครับเป็นอาจารย์เฉาเดี๋ยวแล้วล่ามของเราคุณเอ็มใช่ไหมคะค่ะเอ๊ะอย่างนี้อยากทราบว่าเพราะอะไรทางมหาวิทยาลัยจึงสนใจศาสตร์นี้คะโอ้ต้องบอกว่าคือถ้าเราย้อนไปถึงอดีตนะครับผมว่าการรักษาโรคนะครับมันมีมากมายหลากหลายใช่ไหมครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่พ้นการใช้ยาเคมีต่างๆซึ่งท่านนะครับทางคณะผู้บริหารของเราคณะบดีเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าจะมีศาสตร์ไหนไหมที่ช่วยรักษาร่างกายเราโดยรักษาสุขภาพไปด้วยด้วยการเป็นแพทย์ทางเลือกต้องถามคุณหมอหน่อยว่าศาสตร์อันนี้มันเป็นศาสตร์มาจากไหนอะไรยังไงช่วยผมคือสัตว์เนี่ยครับผมมันเป็นการค้นคว้ามาจากทางของเหลียวหนิงนะครับเหลียวหนิงครับเป็นเมืองทางเหลียวหนิงเป็นเมืองทางเหนือของเมืองจีนนะครับผมที่เขามาจากศาสตราจารย์เฉินลี่ขวานะครับอ๋อแพนด้าเยอะใช่ไหมใช่ครับเอาอย่างนี้วุ้นที่มันนอนรอนานแล้วเนาะเราชื่อมาเหรอจ๊ะพ่อเฉยใช่มาแซดอ่ะแจ็คเอาเลยครับผมสมเซลเริ่มเลยครับผมนี่ต้องบอกผ้ามาจากไหนครับต้องกล้องไหมกล้องไหมกล้องไหมยังจะเถาเปียต้องหรอเพราะดังเขาไม่เคยเชื่อเรื่องนี้จะขยับเท้าหรอเขาไม่เคยเชื่อเลยไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อเปียต้องหรอเราซื้อบอกว่าอย่าขยับหัวนะครับผมเขาบอกว่าผ้าเนี่ยคือผ้าดำเขาเรียกว่าผ้ามังกรไฟอ๋อเป็นผักทอพิเศษผักทอพิเศษแต่ดูแล้วเหมือนเนื้อผ้าธรรมดาเลยอ๋อเป็นผ้าไหนขอดูสิฮะเป็นยังไงฮะอันนี้คือผ้ามันไม่ใช่ผ้าคุณหนูทั่วไปไม่ใช่ค่ะเอาเป็นผ้ามังกรไฟมันจะต้องเดี๋ยวก่อนนะจะให้ลุกขึ้นมาลำไหมหรืออ่ะโอเคหลังจากใส่แอลกอฮอล์ไปแล้วเราจะจุดไฟใช่ไหมจุดไฟเลยอ่ะบอสอย่าแล้วขยับหัวแล้วนะครับผมนะครับถามจริงๆว่าอันนี้มันรักษาอะไรได้บ้างรักษาได้อยากขยับหัวอยากขยับนะครับอยากขยับนะครับเพียตุ้งเหรอเพียตุ้งไงช่วยหมาหน่อยจิ้นอ่ะเพียตุ้งเหรอนี่นะจุดแล้วหุ่นไฟลุกแล้วอ่ะรู้สึกบอสเป็นไงบอสอย่าขยับหัวนะครับบอสจะขยับหัวนะฮะมันใช้เวลาการรักษานานไหมฮะอย่างนี้คือแต่รอบครับผมก็จะมีระยะไม่นานนะครับผมในการดูดเส้นลมปานเนี่ยครับผมใช้ความร้อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะปิดทับเพื่อความร้อนวิ่งเข้าไปมันให้ความร้อนเนี่ยไปปรับธาตุหญิงหยางในร่างกายใช่ให้ความร้อนเข้าไปถามจริงๆว่ามันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยช่วยนะครับอย่างแรกคือช่วยปรับสมดุลเลือดลมครับให้ไหลเวียนดีขึ้นเพราะว่าของเราเนี่ยโดนอากาศเย็นในห้องแอร์มากๆไอ้พวกซินโดรมพวกนี้ครับผมความเย็นกับมากๆเลือดลมไหลเวียนไม่ดีพอเราได้อุ่นพวกนี้ครับเลือดข้างในมันไหลเวียนดีขึ้นอาการปวดดีขึ้นอาการความเนื้อล้าของกล้ามเนื้อก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับรักษาได้ทุกเพศทุกวัยไหมครับได้ทุกเพศทุกวัยแหละครับแต่ว่าถ้าอายุนะครับอาจจะต้องดูความเหมาะสมว่าอย่างเด็กเนี่ยทนความร้อนหน่อยไหมคนแก่ทนความร้อนได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือใช้เวลาในการรักษาอยากจะรู้เหมือนนานไหมอ่ะต่อครั้งต่อรอบหนึ่งนะครับก็ดูจากคนไข้ถ้าคนรับได้เยอะมากหน่อยจะชั่วโมงหนึ่งคนรับทนความร้อนได้น้อยหน่อยเนี่ยก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วราคาแพงไหมอะคะไม่แพงครับผมคิดเป็นคอร์สหรือเป็นครั้งก็เป็นครั้งก็ได้หรือเป็นคอร์สก็ได้ครับผมเพราะเราเป็นหน่วยงานรัฐบาลเพราะฉะนั้นราคาไม่แพงแน่นอนหุ่ยนี่ไฟลุกแบบไฟจริงปะเนี่ยใช่บอสไฟจริงปะคือต้องถามคุณหมอว่าร้อนไหมร้อนไหมเราซื้อบอกบอสถามเหล่าซื้อต้องเรียกว่าเหล่าซื้อหรือสินแซต้องเรียกเหล่าซื้อก็ได้ครับสินแซต้องถามสินแซอย่างนี้ว่าอันนี้จากการที่เคยรักษามาแล้วเนี่ยมันรักษาโรคอะไรได้บ้างอ๋อเราซื้อถ้าว่าซื้อชื่อเลยโฮชื่อหนึ่งชื่อสมบัติเดี๋ยวเราซื้อชงเราซื้อแต่จริงแย่สุดนั่นมา这个是个热的方法活的方法嗯那么中医看病啊分这个寒的热的
它适合治寒的那些病。哦，这样子的。凉的那些。他说อยู่ได้ระยะยาวเหมือนกันไอ้บ้าไม่ฟังเลยแต่ว่าอะไรผมก็มองว่าโรคเราเนี่ยครับเกิดได้ทั้งจากความร้อนความเย็นใช่ไหมครับผมและวิธีการเนี่ยเป็นวิธีใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นโรคที่มาจากความเย็นนะครับจะรักษาได้ดีมากโรคที่มาจากความเย็นคือโรคอะไรบ้างที่มาจากความเย็นอาการปวดเมื่อยที่เราเห็นได้ชัดเจนปวดเมื่อยนี่มาจากการความเย็นใช่ครับความเย็นมากๆเนี่ยเลือดไหลเร็วได้ไม่ดีนะครับผมมันก็มีอาการปวดอาการเมื่อยต่างๆนะครับผมครับปวดประจำเดือนปวดประจำเดือนด้วยแล้วนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยรักษาไม่หลับก็ช่วยได้ครับถ้ามาจากอาการปวดที่มาจากความเย็นคนที่ปวดมากๆเนี่ยก็จะนอนไม่หลับเพราะน่าจะไม่พอนะครับแพงช่วยแพงกับหมอได้ไหมไม่หายเลยคือท่านในบริเวณที่ทำนะครับเราต้องดูตามบริเวณที่สามารถวางผ้าจุดไฟได้นะครับผมเขาบอกว่าเท้าวางผ้าได้ไหมถ้าวางผ้าได้ก็ทำได้แล้วได้ไหมคะเท้าอ่ะเราซื้อนั่นก็ชื่อเจียวหวายเจียวไหว้ฟานเคยชื่อเหลียวชื่อยงจะเกิดฟังฟังเจียวไหว้ฟาน那个要用这个办法再配合针灸啊再配合别的办法ก็คุณหมอแนะนำว่าควรจะใช้คู่กับการฝังเข็มครับจะได้ดีที่นี่มีฝังเข็มด้วยใช่ครับฝังเข็มควบคู่กันไปคือฝังเข็มนี่คือมันเท่าที่มาศึกษาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแพทย์ทางเลือกเขาบอกว่าการฝังเข็มมันจะเป็นกระตุ้นให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นให้เลือดมันโฟลว์มากขึ้นอย่างนี้แสดงว่าฝังเข็มที่เท้าได้ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ฝังเข็มได้เอาหรอฝังเลยฝังเลยควบคู่กันไปต้องถามอย่างนี้ครับโรคฮิตโรคฮิตของคนกรุงโรคฮิตของคนประเทศไทยมีสองโรคตอนนี้หนึ่งคือปวดบริเวณบ่าถึงต้นคอตรงนี้รักษาได้ไหมน่าเซ็นเจนทงเคยเจ็บเหลวมาแล้ว可以那么寒呢可以引起这个项痛啊肩痛腰痛还可以引起腹痛吗痛经胃脘痛这些可以治疗แต่ว่าอะไรครับก็คุณหมอเขาบอกว่าครับเนี่ยคืออาการปวดพวกนี้ครับที่มาจากสาเหตุความเย็นอาการปวดต้นคอปวดหลังปวดเอวทั้งปวดประจำเดือนต้นเนี่ยสามารถรักษาได้รักษาได้ต่อมลูกหมากได้ไหมเราซื้อต่อมลูกหมากปวดเฉลี่ยต่อมลูกหมากปวดเอาไปจุดสิไม่ใช่นี่จริงอยากรู้ว่าต่อมลูกหมากได้ไหมฮะอ่า你这你问这个问题啊很好因为现在这样的病人很多我们用这样的办法配合用中药外用中药治疗前列腺增生是非常有特色的办法ถ้าเป็นในกลุ่มของต่อมลูกหมากโตเนี่ยครับเราสามารถใช้ทั้งการทำมังกรไฟกับการกินดาจีนนะครับควบคู่กันในการรักษาได้ครับคุณจะคุยกันถึง9โมงเช้าหรือยังไงเรื่องโรคนอนไม่หลับนะโรคนอนไม่หลับถ้าเราได้บอกครับแพทย์จีนเราใช้ดูจากสาเหตุว่ามาจากสาเหตุอะไรเป็นหลักนะครับผมถ้าเราสามารถดูได้สาเหตุมาจากความเย็นพวกนี้อาการปวดพวกนี้ครับสามารถรักษาได้เอางี้ให้คุณหมอเชิญชวนคนที่ไม่เคยรู้จักแพทย์ศาสตร์นี้ดีกว่านะให้เชิญชวนมารักษาวิธีนี้กันอ๋อครับผมก็คือการบอสโอเคอยู่ไหมบอสแกถามอาการบอสดีกว่าความรู้สึกเป็นไงครับบอสตอนนี้พี่บอสอยู่เมนหรือเปล่าหรืออยู่ไหนครับอ่ะจริงๆไม่ร้อนเลยต้องขอบอกว่ามันอุ่นๆสบายๆเชิญชวนเลยครับผมก็คือในศาสตร์เนี่ยครับจะช่วยรักษาการปวดเมื่อยต่างๆที่มีสาเหตุมาจากความเย็นด้านนะครับผมคืออันนี้จะต้องมาตรวจก่อนซึ่งก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองแวะเข้ามาตรวจวินิจฉัยโรคก่อนนะครับผมนะครับเข้ามาการรักษาเดือนตุลาถึงมกราปีหน้าจะมีศูนย์แพทย์ทางเลือกนะมีบริการฝังเข็มแล้วก็มีการฝังเข็มฟรีด้วยครับในคลินิกของเราเปิดการฝังเข็มฟรีที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมปี57เลยครับ